น้องๆหลายคนอาจจะกำลังกังวลหรือเครียดนะคะกับผลงานไม่ว่าจะแบบเฮ้ยเราไม่มีผลงานเลยหรือรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกผลงานเราน้อยจังเลยจะติดไหมนะคะซึ่งพี่จะบอกเลยว่ารูปดีผลงานดีแต่เขียนไม่ดีเท่ากับบงนะคะไม่ติดนะจะบอกเลยพี่แก้หลายรอบมากแก้จนแบบจะร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าแก้แล้วแก้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไม่เป๊ะพี่สร้อยพี่สอนไม่ปล่อยผ่านนะคะซึ่งพอได้เริ่มมองจริงอ่ะคือตื่นเต้นเหมือนสอบสัมภาษณ์จริงเลยทุกคนแล้วพี่สร้อยพี่สอนก็คือโยนคำถามมาแบบซิบแบบคือโอ้โหหน้าแทบหายเลยนะคะคือพี่รู้สึกว่าทุกคำถามที่เขาถามมาคือพี่เตรียมมาหมดแล้วอ่ะคือพี่ม็อกกับพี่สร้อยพี่สอนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่กลัวอะไรแล้วคือพี่มั่นใจค่อนข้างจะมั่นใจมากๆเลยอย่างงี้นะคะแบบเราต้องติดแล้วอยากติด VC รอบพอร์ตโฟลิโอต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมินนะคะจบมาจากโรงเรียนสตรีทุ่งสงนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเฟรชชี่ปี1คณะ Business Communication of ธรรมศาสตร์ University นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่จะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคนะคะที่ทำให้พี่ติด BC นะคะรอบพอร์ตโฟลิโอนั่นเองอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะเป็นยังไงฟังกันเลยค่ะทำไมพี่ถึงเลือกเรียนคณะนี้นะคะเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือพี่เนี่ยชอบภาษาอังกฤษมากคือเป็นคนที่รู้สึกแบบตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเวลาเรียนภาษาอังกฤษคือพี่รู้สึกว่าพี่เอนจอยมากๆแล้วก็ชอบมากกว่าการเรียนแบบวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ต่างๆนานานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณะที่มีเกี่ยวกับภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเยอะมากจริงๆทุกคนแต่อีกจุดนึงที่พี่แบบทำให้เลือก BC เนี่ยก็คือพี่ชอบธุรกิจด้วยค่ะคือพี่เป็นคนที่ชอบดูรายการพวกแบบ business มากๆอย่างเช่นพวก Shark Tank ของอเมริกาหรือของไทยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ดูมาหมดแล้วพี่ชอบมากๆเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับ business trend พี่รู้สึกว่ามันได้แบบอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือชอบการแบบการแพลนการจัดการการ manage อะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกคณะนี้นะคะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นแบบ the best ที่สุดแล้วนะคะเตรียมตัวสอบเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอของ VC ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยพี่แบ่งออกเป็น3พาร์ทหลักๆเลยนะคะซึ่งพาร์ทแรกของพี่เนี่ยก็คือการเช็ค requirement นั่นเองนะคะซึ่งการเช็ค requirement สำคัญมากเลยนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเกณฑ์ของ BC เนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะจริงๆแต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะซึ่งเกณฑ์ที่เราต้องมีเนี่ยคือ1 นะคะเรื่องเกรดเราต้องทำเกรดเนี่ยให้ได้ตามที่เขากำหนดนะคะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งพี่รู้สึกว่าดีหน่อยของ BC เนี่ยมีให้เลือกสอบได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น SAT Verbal IELTS นะคะพี่รู้สึกว่ามันมีหลาย choice ดีมันทำให้เราเนี่ยได้แบบทดสอบในสิ่งที่เราแบบอยากทดสอบอ่ะคือเราชอบมันไหนก็ไปทางนั้นได้เลยนะคะส่วนในเรื่องที่2นะคะก็คือการเตรียมพอร์ตนะคะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะเป็นจำพวกผลงานการเขียน reflection การหาผลงานต่างๆนะคะก็ต้องทำออกมาให้ดีเนาะส่วนเรื่องที่3ก็คือการอินเทอร์วิวนั่นเองนะคะเราก็ต้องซ้อมสัมภาษณ์อินเทอร์วิวบ่อยๆเนาะสเต็ปแรกของการทำพอร์ตนะคะนั่นก็คือการหาผลงานมาใส่พอร์ตนั่นเองนะคะพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะกำลังกังวลหรือเครียดนะคะกับผลงานไม่ว่าจะแบบเฮ้ยเราไม่มีผลงานเลยหรือรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกผลงานเราน้อยจังเลยจะติดไหมนะคะอยากให้น้องๆทุกคนใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งกังวลพี่ผ่านมาแล้วเนาะตอนแรกพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่จริงๆถ้าเราวางแผนแล้วก็แบบมีไกด์ไลน์ที่ดีในการทำผลงานหรือสร้างผลงานใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เรามีผลงานเยอะมากขึ้นเลยนะเด่นๆหลักๆของพี่นะก็จะเป็นการที่พี่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ exchange student ที่อเมริกาเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่แบบไปค่ายไปจิตอาสาเป็นผลงานเล็กๆที่แบบเฮ้ยสุดท้ายเราสามารถมาเขียนแล้วมันแบบรีเลทกับคณะได้เฉยเลยอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเครียดก่อนเนาะยังมีเวลาเก็บพอร์ตเนาะซึ่งคาบแรกนะคะที่พี่เรียนกับพี่สร้อยพี่สอนเนาะพี่ๆเขาเนี่ยก็จะช่วยพี่เนี่ย list ผลงานต่างๆนะคะที่พี่มีว่าเฮ้ยมันเหมาะกับคณะไหมหรือมันเกี่ยวข้องกับคณะไหมอะไรอย่างนี้นะคะ4ด้านของ
BC นะคะที่เขากำหนดมาให้แล้วเนาะก็จะมีเป็น Business and Management Skill นะคะมี Language and Culture มี Green Living and Sustainability แล้วก็มีเป็น The World of Digital Communication and Technology นั่นเองนะคะซึ่งพอพี่ๆเขาช่วยลิสต์ช่วยดูให้เนี่ยเขาก็จะบอกพี่ได้ละ ว่าแบบพี่ต้องไปบิ้วผลงานไหนเพิ่มด้านไหนที่พี่ขาดเนี่ยพี่ต้องไปทำเพิ่มนะคะไม่อยากให้ทุกคนกังวลเรื่องผลงานจริงๆนะคือมันยังมีเวลาเนาะสเต็ปที่2นะคะนั่นก็คือการ organize ผลงานแล้วก็การเลือกรูปนะคะพอพี่เริ่มมีผลงานแล้วอะเนาะพี่ส้อยพี่สองเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูว่าผลงานที่พี่มีเนี่ยควรจัดอยู่ในประเภทไหนควรอยู่กรุ๊ปไหนนะคะช่วยดูซีเควนต์ต่างๆแบบเพื่อจะให้แบบเวลาเรามาเรียงรูปเล่มอะผลงานเราจะได้ดูสวยดูแบบอันไหนเด่นกว่าอันไหนเด่นน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะคะจะทำให้กรรมการเนี่ยไม่งงนะคะแล้วก็ยังช่วยในการเลือกรูปนะคะรูปไหนที่เราควรใช้รูปไหนไม่ควรใช้นะคะซึ่งพี่เนี่ยแนะนำว่ารูปที่ควรใช้เนี่ยควรจะเป็นรูปที่เห็นเราทำแบบจริงๆอะคือเห็นแอคชั่นเราในการทำแอคทิวิตี้นั้นๆจริงๆนะคะเขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่ไงแบบเราทำจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นรูปกลุ่มใหญ่ๆแล้วแบบมีหน้าเราอยู่กระจึ้งนึงอะไรอย่างนี้นะคะมันทำให้แบบเขาไม่ได้เห็นแอคชั่นของเราจริงๆว่าเราทำงานนั้นจริงๆไหมนะคะสเต็ปที่3นะคะนั่นก็คือการเขียนพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะคะซึ่งพี่จะบอกเลยว่ารูปดีผลงานดีแต่เขียนไม่ดีเท่ากับบงนะคะไม่ติดนะจะบอกเลยซึ่งพี่เนี่ยก็จะแบ่งพาร์ทการเขียนของพี่เนี่ยเป็น2พาร์ทนั่นก็คือ1การเขียน SOPนะคะหรือที่ทุกคนรู้กันว่า state of purpose นั่นเองนะคะซึ่งพี่รู้สึกว่าพาร์ทเนี่ยมันคือการแนะนำตัวเองก่อนที่เขาจะไปดูผลงานเราอะเพราะฉะนั้นการเขียน SOP เนี่ยเราควรจะแบบดึงจุดเด่นดึง signature ของเราทุกอย่างออกมาให้กรรมการได้เห็นมากที่สุดอะให้เขารู้สึกว่าเราแตกต่างเราดูน่าสนใจอยากอ่านต่ออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพี่แนะนำว่าควรเขียนให้มันแบบ specific ที่เราจริงๆอะเนาะไม่อยากให้เขียนเป็นกว้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอะดูไม่แตกต่างจากคนอื่นอะซึ่งตอนแรกพี่ก็เขวเหมือนกันนะคือไม่รู้จะเริ่มเขียนยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือพี่ส้อยพี่สอนก็คือเขาก็ช่วยกันไกด์แล้วก็ช่วยกันบอกเทคนิคการเขียนแบบดีมากจนออกมาเป็นแบบ SOP ในเวอร์ชั่นที่แบบเฮ้ยโอเคอ่ะดีมากจริงๆคือแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกแก้เยอะมากนะคะการเขียน reflection หรือ description ใต้ผลงานนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าปีของพี่เนี่ยเทมเพลตของ BC เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากปีอื่นๆนะคะเพราะว่าเขามีให้เขียนถึง2หัวข้อนะคะนั่นก็คือ a brief overview of the activity แล้วก็มีเป็น how this activity is related to business communication program เองนะคะซึ่งตอนนั้นคืองงปะแตกแบบเฮ้ยเราต้องทำยังไงต้องเขียนยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆคือพี่ซ้อยพี่สอนก็คือช่วยบอกเทคนิคการเขียนให้มันดูแบบดูน่าสนใจว่าเราต้องเขียนยังไงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพี่แนะนำว่าการเขียนพวก reflection description อะไรอย่างนี้นะคะควรเขียนให้มันสอดคล้องแล้วก็แบบ relate กับคณะให้มันให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ผลงานเราดูแบบดูเด่นขึ้นมาอีกจากที่แบบรูปเด่นแล้วผลงานเด่นแล้วทีนี้เขียนแล้วก็คือแบบทับเป๊ะก็คือเด่นเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าพี่แก้หลายรอบมากแก้จนแบบจะร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าแก้แล้วแก้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไม่เป๊ะพี่ส้อยพี่สอนไม่ปล่อยผ่านนะคะสเต็ปที่4นะคะการส่งพอร์ตให้พี่ส้อยพี่สอนเช็คนั่นเองนะคะจะบอกว่าของพี่เนี่ยคือเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกนะคะแก้จนกว่าจะเป็นแบบ the best of version อะคือกว่าจะเป็นแบบ the best ของพี่ได้คือแก้จนแบบจะถึงเดดไลน์อยู่แล้วนะคะกว่าจะได้ส่งคือจะบอกว่าถ้าเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนอะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยเขาเช็คให้ตั้งแต่แบบไอเดียแกมมาorganize ทุกอย่างนะคะคือเช็คให้หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยคือแก้ให้เราแบบดีมากๆนะคะก็พี่รู้สึกว่าแบบตรงนี้พี่โอเคมากอะเพราะมันทำให้พี่แบบมั่นใจขึ้นก่อนที่จะส่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเทคนิคการติดพอร์ตฉบับพี่นะคะ1เลยคือการทำพอร์ตโฟลิโอค่ะการทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยผลงานรูปภาพแล้วก็การเขียน reflection เนี่ยสำคัญมากๆนะคะรวมถึง SOP ด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสทุกอย่างให้มันแบบ perfect 100% น่ะคือไม่อยากให้พลาดตรงไหนเลยนะคะเพราะพอร์ตเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยว่าเขาจะเลือกเราเขาจะสนใจเราแล้วอยากคุยกับเราต่อมั้ยนะคะส่วนข้อที่2ก็คือการสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์เนี่ยพี่แนะนำว่าซ้อมทุกวันเนาะแล้วก็ซ้อมเป็นประจำคือพี่เนี่ยซ้อมบ่อยมากๆคือเป็นแบบเป็นเดือนอะที่พี่ซ้อมนั่งพูดคนเดียวแบบนั่งพูดในกระจกคนเดียวอะไรอย่างงี้นะคะคือมันสำคัญมากการที่เราแบบ practice อยู่ตลอดเวลามันทำให้เราแบบ improve skill ของเราได้จริงๆนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเวลาไปต่อหน้าคณะกรรมการเนี่ยยิ้มเยอะๆนะคะยิ้มไปเลยค่ะไม่ว่าจะแบบคำในหัวคือแบบคำถามอะไรวะแต่อยากให้ทุกคนยิ้มแล้วก็แบบทำหน้าตาแบบ
ใส่เสื้อดูมุ่งมั่นอ่ะคือให้อาจารย์เขาเห็นว่าแบบเราตั้งใจจริงๆที่เราอยากจะเข้าคณะนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนะคะที่อยากจะฝากก็คือติดตามข่าวสารพวก business trend นะคะอะไรอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์อาจจะถามขึ้นมาก็ได้นะคะแต่โชคดีที่พี่ไม่โดนอ่ะเนาะตอนแรกพี่เคว้งเหมือนกันนะคือรู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนหรือจะต้องทำยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมาแนะนำนะคะว่าเฮ้ยรู้จักพี่ช้อยพี่สอนอีซี่อิงหรือเปล่าแบบเออเขาสอนดีมากๆเลยนะติวเข้าคณะอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเฮ้ยก็เลยลองไปส่องใน IG นะคะของครูสร้อยอีซี่อิงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือทำไมทุกคนที่เรียนกับพี่ช้อยพี่สอนติดทุกคนเลยแล้วก็ดูแบบดูสักเซสอะแล้วเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างนะคะก็เลยตัดสินใจเลยค่ะสมัครเรียนกับพี่ช้อยพี่สอนตั้งแต่คอร์สพอร์ตโฟลิโอจนถึงอินเทอร์วิวเลยค่ะขอขอบคุณพี่ช้อยพี่สอนด้วยนะคะที่ทำให้มินเนี่ยได้ติดคณะในฝันแล้วก็มหาลัยในฝันสักทีนะคะคือมีรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะคือพี่ช้อยพี่สอนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ทำพอร์ตสัมภาษณ์จนวันที่มินติดนะคะคือพี่ช้อยพี่สอนเนี่ยอยู่ในทุกโมเมนต์ของมินในการเข้ามหาลัยเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ทำให้มินเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะขอบคุณค่ะมาในเรื่องของการสัมภาษณ์บ้างดีกว่านะคะก็คือพี่เนี่ยนอกจากจะลงคอร์สพอร์ตโฟลิโอกับพี่ส้อยพี่สอนแล้วพี่ยังลงคอร์สอินเทอร์วิวด้วยนะคะซึ่งอินเทอร์วิวของพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยลงเป็นกลุ่มนะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยพี่ก็กังวลหลายๆอย่างเนาะกลัวแบบอายเพื่อนกลัวพูดไม่เก่งแล้วแบบเพื่อนจะมองยังไงหรือแบบเรียนเป็นกลุ่มเราจะได้ไอเดียของเรามั้ยเราจะเก็ทมั้ยอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งตอนแรกคือกังวลเยอะมากว่าเราจะต้องทํายังไงต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากเนาะแต่พอไปเรียนจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ส้อยพี่สอนคือสเปซิฟิกให้แต่ละคนเลยอ่ะคือทุกๆคนมีไอเดียที่ต่างกันออกไปล้านเปอร์เซ็นต์พี่บอกเลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครที่แบบตอบเหมือนกันเลยคือพี่รู้สึกว่าพี่ส้อยพี่สอนเขาจะพยายามดึงจุดเด่นหรือแบบซิกเนเจอร์ของแต่ละคนอ่ะออกมาให้ได้มากที่สุดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือเขาพยายามที่จะช่วยให้แบบจุดเด่นของเราเนี่ยมันชัดขึ้นมาแล้วมันทำให้แบบกรรมการสนใจเราได้ง่ายขึ้นอ่ะและอีกอย่างนึงคือเพื่อนๆทุกคนอ่ะเขาก็จะมีไอเดียของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้พอเรียนกลุ่มอ่ะมันทำให้เราได้แชร์ไอเดียด้วยกันอ่ะคือเราทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยไอเดียนี้เขาเป็นอย่างนี้นะไอเดียของคนนี้เป็นอย่างนี้นะคือเราสามารถเอามา adjust กับไอเดียเราได้นะแต่ไม่ใช่ copy นะ adjust นะคะและที่สำคัญเลยนะคะการเรียนอินเทอร์วิวกับพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยคือได้ฟีดแบ็กทุกๆครั้งที่เราตอบทุกๆคำถามเลยแล้วให้ฟีดแบ็กคืออย่างละเอียดละเอียดมากๆนะคะจนแบบเราไม่ต้องถามอะไรแล้วนะคะพี่รู้สึกว่ามันช่วยทำให้เราอะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นอะ improve แบบการ speaking ของเราอะได้ดีขึ้นมากเลยนะเพราะกว่าเราจะส่งให้พี่ส้อยพี่สอนอะเราก็ต้องแบบฝึกพูดฝึกท่องฝึกจำฝึกการแบบ organize ไอเดียต่างๆของเราอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่ามันมันโอเคอะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะม็อกอินเทอร์วิวนะคะนั่นก็คือการซ้อมสัมภาษณ์เสมือนจริงนะคะซึ่งพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยก็จะมีการม็อกอินเทอร์วิวให้กับทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะไปสอบจริงซึ่งจะบอกว่าพี่เนี่ยตื่นเต้นมากก่อนจะสอบม็อกอินเทอร์วิวกับพี่ส้อยพี่สอนคือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามที่จะแบบพี่ส้อยพี่สอนจะถามอะไรเราบ้างนะเราต้องเตรียมคำตอบอะไรไปบ้างนะคะซึ่งพอได้เริ่มม็อกจริงอ่ะคือตื่นเต้นเหมือนสอบสัมภาษณ์จริงเลยทุกคนแล้วพี่ส้อยพี่สอนก็คือโยนคำถามมาแบบซิบๆๆแบบคือโอ้โหหน้าแทบหายเลยนะคะแต่จริงๆก็คือพี่รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะการที่เราได้ม็อกอินเทอร์วิวไปก่อนอ่ะมันเหมือนทำให้เรามีภูมิคุ้มกันอ่ะในการที่เราจะไปแบบเผชิญหน้ากับการอินเทอร์วิวของจริงอ่ะคือพี่รู้สึกว่าม็อกคือมันดีมากๆเลยเนาะแล้วก็พอไปถึงหน้างานเนี่ยมันทำให้เราไม่ตื่นเต้นเลยคือเหมือนพี่ตื่นเต้นน้อยกว่าการม็อกอินเทอร์วิวด้วยซ้ำอ่ะคือพี่รู้สึกว่าม็อกอินเทอร์วิวเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากๆมันทำให้เราแบบหาย pressure ได้แบบเยอะเลยอ่ะบรรยากาศในการสัมภาษณ์จริงๆนะคะจะบอกว่าพี่ค่อนข้างจะโชคดีนะคะเพราะว่าได้สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ก็คือผ่านทาง Zoom นะคะมันทำให้บรรยากาศรอบๆเนี่ยก็คือเป็นบรรยากาศที่เรานั่งเรียนคุ้นชินอยู่แล้วนะคะทำให้เราเนี่ยแบบสามารถลดสเตรทของเราได้เยอะเลยนะคะซึ่งแต่ระหว่างที่รอแบบจะสัมภาษณ์คือตื่นเต้นนะแต่ก็รู้สึกว่ามั่นใจอะรู้สึกว่าถามมาเลยเราพร้อมตอบอะตอนนั้นพี่ได้อาจารย์สัมภาษณ์นะคะ2 คนก็เป็นคุณครูไทยหมดเลยนะคะแต่พูดภาษาอังกฤษหมดเลยนะไม่พูดภาษาไทยเลย
ยนะคะซึ่งพอได้เริ่มสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะให้เรา introduce myself ปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ก็พูดไปหมดเลยค่ะว่าพี่เป็นใครมาจากไหนพี่เคยทำอะไรมาบ้างนะคะก็เล่า activities ที่มันเด่นๆ เนี่ยให้เขาฟังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ดูแบบดู enjoy กับเราอะดูสนใจเราซึ่งหลังจากนี้นะคะเขาก็จะเริ่มถามคำถามอื่นๆนะคะซึ่งพี่ได้ประมาณ5คำถามเองนะคะคือพี่รู้สึกว่าทุกคำถามที่เขาถามมาคือพี่เตรียมมาหมดแล้วอะคือพี่ม็อกกับพี่ส้อยพี่สอนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่กลัวอะไรแล้วคือพี่มั่นใจค่อนข้างจะมั่นใจมากๆเลยอย่างนี้นะคะซึ่งคำถามแรกนะคะที่ได้ก็คือ Could you tell me the experience learning English in Michigan? How you improve your English skill when you was there? ก็คือถามเกี่ยวกับพวก activity ที่พี่ทำตอนพี่เป็น exchange student ที่อเมริกาอะไรอย่างนี้นะคะคำถามที่2ก็คือ What two courses in business communication program that you are interested? คำถามที่3นะคะคือ What skills do you think is the most important for business owner? Can you name like two skills? คำถามที่4นะคะนั่นก็คือ What is your plans after you graduate? แล้วก็คำถามสุดท้ายคำถามที่5นะคะก็คือ How you manage your stress?แค่นั้นเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราถามเขากลับนะเนาะพี่ก็ถามนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วเขาก็ชมกลับมาด้วยคือดีใจมากอาจารย์ชมว่าแบบเออเราพูดดีแล้วก็มีความแบบ fluency อะไรอย่างนี้นะคะก็แบบเราต้องติดแล้วตอนนั้นนะคะรู้สึกเราต้องติดแล้วแหละเขาชมเรานะคะซึ่งแล้วนะคะวันประกาศผลก็มาถึงค่ะเราติด PC ค่ะตอนดีใจร้องไห้เลยดีใจน้ำตาไหลเลยนะคะแล้วก็ตอนที่แบบเราติดรอบพอร์ตตอนเราติดตอนพอร์ตโฟลิโอก่อนสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้นะคะแบบพี่ซอยก็แบบโทรมาบอกว่ามีนเรามีชื่อในการประกาศผลนะเราแบบเราคือเราร้องไห้ใส่พี่ซอยเลยคือเราดีใจมากๆเพราะรู้สึกว่ามันคือแบบมันคือ my dream อ่ะคือเราฝันอยากจะเข้าคณะนี้แล้วเราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือร้องไห้แตกแตนเลยแล้วก็คือพ่อแม่ก็คือดีใจกับเราแล้วก็พี่ซอยพี่สอนก็คือแบบดีใจกับเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่อยากเข้า VC ธรรมศาสตร์เนี่ยสอบติดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่ทุกคนอยากได้ทุกคนเลยนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะซึ่งถ้าใครที่กำลังท้อกำลังเหนื่อยนะคะก็อยากบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคือพี่เข้าใจมากเพราะว่าในช่วงของการทำพอร์ตของการซ้อมสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เหนื่อยแล้วก็ท้อมากเนาะแต่ไม่อยากให้ยอมแพ้ไปก่อนเพราะว่าความสำเร็จมันหอมหวานมากนะคะทุกคนอยากให้แบบสู้ๆเนาะคือเข้าใจมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีเซลส์คอนฟิเดนซ์เยอะๆเลยเนาะมันจะช่วยทำให้เราอะแบบทำอะไรง่ายขึ้นมากอะในการเข้ามหาลัยอะคือพี่เคยเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะแต่แบบพี่ส้อยพี่สอนก็จะคอยเชียร์อัพว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วเราดีแล้วอะต้องมั่นใจในตัวเองให้เยอะๆมันถึงจะแบบสักเซสอะคือนั่นแหละการสัมภาษณ์การทำพอร์ตอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความมั่นใจของเราล้วนๆก็อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังเก็บพอร์ตอยู่เนี่ยก็คือพี่รู้สึกว่าดีแล้วเนาะแต่ถ้าใครที่คิดว่ามีเวลาเยอะแบบยังมีเวลาค่อยเก็บดีกว่าอะไรเงี้ยคือกลัวว่ามันจะไม่ทันนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเก็บพอร์ตตั้งแต่เนิ่นๆใครมีเวลาก็เก็บได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะอย่าแบบใกล้เดทไลน์แล้วทำอะไรเงี้ยมันทำให้เราลำบากแล้วก็ทำงานแบบยากขึ้นอ่ะแล้วเราจะมีความเครียดกดดันขึ้นเยอะด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากสอบถามคุยกับมินเพิ่มเติมหรือให้อยากให้มินให้คำแนะนำเกี่ยวกับ BC เนี่ยก็ทักมาทาง IG ของมินได้ตลอดนะคะพร้อมตอบตลอดค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังประสบการณ์ของมินนะคะในการสอบเข้า BC ในรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ